ชียงใหม่นะครับรวมถึงอาจจะขึ้นในพื้นที่ของเราเองตอนนี้อยากจะได้นำเรียนนะครับก็คือป้องปะในตอนนี้ก็คือในเรื่องของกลุ่มควันที่คือโรคการที่จะแจ้งเตือนนะครับรวมถึงข้อปฏิบัติทั้งหลายเพื่อการตอบโต้ในการเปิดเผยมาตรการดูแลในเรื่องต่างๆนี้นะครับการได้มีการเตรียมการตั้งแต่วันเปิดเผยพฤติการที่ทำมาแล้วแล้วที่เชียงใหม่ประมาณช่วงจังหวัดที่อาการเป็นเข้ามาก็รับไปในการที่จะแก้ไขนะครับในข้อเข้ามาในกระบวนการทางโซเชียลมีเดียหรือการปรับปรุงแก้ไขนั้นเพื่อให้การกินสถานการณ์ในเรื่องของคุณภาพของก็โชคดีนะครับว่าอาการก็ที่กลางนะครับค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับตัวชี้ถ้าหากว่าเป็นขยะนะครับขอความร่วมมือว่าขอเว้นเถอะนะครับจะพบนะครับต่อบรรยากาศที่มาของเพื่อจะมีการบริหารจัดการในขณะเดียวกันที่เรียกว่าการรอรมเนี่ยนะครับที่เสียงนะครับพูดว่าเราอยากจะรู้ว่าอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นยังไงณขณะนี้อำเภอเมืองเชียงใหม่ควรจะสวมหน้ากากอำเภอเวียงแหงเป็นยังไงอำเภอเวียงแหงหัวรอกกลางเลยไอ้ลมจากจอมทองเนี่ยตีเข้าเมืองเราเนี่ยครับคนเชียงใหม่ไม่คนอยู่ในเมืองเชียงใหม่เนี่ยไม่มีโอกาสไปดูไอ้ดัดบอยที่จอมทองหรอกก็อันที่จริงที่ชัดที่นั่นเลยก็คือขยะนะครับถ้าเป็นขยะปั๊บเนี่ยไม่ต้องมาพูดกันละถ้าเป็นขยะนะครับแต่ถ้าเป็นความจำเป็นที่ต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงในการเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตรตรงนี้นะครับผมถึงบอกว่าคุยนะครับมาพบแบบผู้ใกล้ที่สุดก็คือผู้ปกครองที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือทางเรานี่คือสิ่งที่เราต้องอยู่ร่วมกันผมว่านะครับบางทีนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่มีน้ำใจต่อกันเลยเนี่ยมันอาจจะโหดร้ายไปหน่อยนะมันอยู่ที่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรอย่างมีความสุขในบางครั้งนะครับเหมือนกันแนวทางที่จังหวัดกำลังทำขณะนี้จังหวัดยอมรับในความจำเป็นที่เกษตรกรต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงนะครับในขณะเดียวกันถ้าหากว่าสิ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะไปกระทบต่อสุขภาพของคนส่วนใหญ่นะครับก็ต้องขอให้พี่น้องเกษตรกรได้ฟังเหตุผลตรงนี้ด้วยนะครับผมว่าบางทีเนี่ยมันไม่สามารถจะเอาไม้บรรทัดไปบัดได้ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างนี้นะครับเพราะว่าครับมาตรการที่วางไว้ทั้งหมดเนี่ยปีนี้ผู้ว่าหนักใจหรือมั่นใจเพราะว่าเชียงใหม่จะผ่านนี้ไปได้แล้วก็ผู้ใหญ่ในรัฐบาลมีกำชับอะไรมาเป็นพิเศษหรือให้แนวทางอะไรบ้างไหมครับอันที่หนึ่งก็คือการพูดกันตรงๆอย่างนี้นะในเรื่องกระบวนการของการวางแผนที่จะเตรียมรับสถานการณ์ถ้ากลไกเป็นไปตามนี้ทุกอย่างนะครับผมมั่นใจนะครับว่าเราจะลดปัญหาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญที่สุดคือภาคประชาชนนะครับบางครั้งภาคประชาชนอย่าโกรธนะครับว่าเจ้าที่ไปเตือนอันนี้อย่างอันนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีอาจจะงูกินแต่ว่าถ้าเรามองว่าในชุมชนนี้ในจังหวัดนี้ในบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะครับถ้าเราขังตัวเองอยู่ในห้องก็จะเผาอะไรก็ว่ากันไปเลยนะแต่เรามองว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในชุมชนนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันหลายคนนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับ อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเขาจำเป็นต้องเผากระดาษเงินกระดาษทองเขามีความเชื่อว่ามันจะทำให้บรรพบุรุษมีความสุขหรืออะไรทั้งหลายนะครับเดิมเขาตั้งกองไว้ขนาดนี้เผาแต่เขาเราเอาโอเคเอาสักเศษหนึ่งในสี่พอจะได้ไหมนะครับโอเคเศษหนึ่งในสี่ฉันโอเคหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นผมว่านี่คือการที่เราจะอยู่ร่วมกันนะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราอยู่ร่วมกันอย่างนี้เนี่ยเราจะเอาเหมือนเอา
เอากฎหมายมาเป็นไม้บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันอะไรอ่ะมันเหมือนกับเราไม่มีน้ำใจมันอะไรไม่ภาษาบ้านเราไม่ปันใจให้กันอะไรอย่างเงี้ยต้นนะครับเราต้องเข้าใจบางครั้งกฎหมายเนี่ยมีไหมเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันโดยไม่มีใครไปละเมิดสิทธิ์กันนะครับ